้ยก็ช่วงนี้เขาก็เดินสายรับรางวัลเต็มที่เลยครับผมครับก็อะไรนะทุกเวทีเลยไหมคะเดินรับรางวัลไม่ทุกเวทีครับผมนานๆทีเหมือนเป็นปีที่ประสบความสำเร็จเหมือนกันแบบผลงานหลายๆเรื่องได้รางวัลอะไรเงี้ยใช่ครับคือยังไงบ้างที่แบบความโอเคในการทำผลงานแล้วมันได้รางวัลในฐานะนักแสดงอย่างเงี้ยครับก็ดีใจมากๆอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้เนาะการได้รางวัลเนี่ยมันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เรารู้ว่าเรากำลังก้าวมาถูกทางนะเหมือนกับคนเขาเห็นเรานะเขาถึงเลือกที่จะให้รางวัลเราหรือว่าเห็นว่าเราคนได้รับรางวัลยังมีลุ้นอีกหลายเวทีไหมครับครับผมก็เดี๋ยวต้องดูเป็นเวทีไปหลังจากนี้จะต้องแบบเลือกรับงานอะไรมากขึ้นไหมครับเพราะแบบเราก็ได้รับรางวัลมาเยอะต้องแบบสกรีนอะไรยังไงมากจริงๆไม่ถ้าเป็นงานรับรางวัลส่วนตัวผมไม่ผลงานหลังจากนี้จะรับรางวัลแล้วผลงานหลังจากนี้ก็จริงๆไม่เกี่ยวครับส่วนตัวผมยังมีคติเดิมตั้งแต่วันแรกที่ทำงานตั้งวงการนี้มาก็คือถ้าบทเราสนใจแล้วคิวมันได้แล้วทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรเราก็ยินดีที่จะเล่นบทนะไม่ว่าจะมาจากโปรดักชั่นเฮาส์ไหนหรือว่ามันจะเป็นโปรเจกต์เล็กโปรเจกต์ใหญ่ครับช่วงที่แบบเริ่มรับรางวัลเนี่ยก็เริ่มเป็นกระแสเพราะว่าเราก็เป็นอีกคนนึงที่เริ่มออกมาแบบครับผมครับผมก็ถือว่าจริงๆผมพอดีวันนี้ผมมาในฐานะแบรนด์เนาะผมอาจจะยังขอใช่อาจจะยังคือถ้าผมมาในฐานะตัวเองเนี่ยผมจะพูดได้เต็มที่แล้วแถมเรื่องซีรีส์นู่นนี่นั่นแบบเป็นยังไงบ้างจากมีต่างประเทศครับผมจากเรื่องจะได้ติดตามจริงๆอะไรไหมที่แบบครับก็ซีรีส์ต่างประเทศก็ยังมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ว่าก็เราก็เดี๋ยวต้องดูก่อนเพราะว่าตอนนี้รับโปรเจกต์ที่ไทยก็ยาวไปจนถึงต้นปีหน้าแล้วแล้วยังอื่นน่ะร้องเพลงอะไรยังไงเพราะแฟนๆตั้งตารอกันเขาบอกว่ามีนัดระหว่างผมเดือนนู้นที่จะได้ฟังเพลงอะไรที่อยากฟังมันเป็นยังไงอยู่ในคอมพิวเตอร์เขาบอกมาว่ามันจะมีซิงเกิลอ๋อจริงๆเป็นซิงเกิลที่ทำมานานแล้วครับแต่ก็เหมือนพอเรามีจะจัดแฟนนี้อย่างเงี้ยวันที่6เดือน6เนี่ยครับก็เราก็เลยมีแอบบอกแฟนๆว่าจะมีร้องเพลงแต่เขาก็เลยถามว่าร้องเพลงอะไรร้องเพลงของตัวเองหรือเปล่าผมก็เลยไปแซวเล่นๆว่าเอ้ยเปล่าเป็นเพลงของคนอื่นครับเรื่องงานแฟนนี้แบบเต็มตัวอะไรยังไงไปบ้างแบบแฟนๆจะรอเจอเราในวันนั้นครับโดยหลักๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมมากเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเล่นเกมกับแฟนๆเนาะเราอาจจะยังไม่ค่อยถนัดเรื่องการแบบเพอร์ฟอร์มเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ประกอบกับเวลาเตรียมตัวเรามีค่อนข้างน้อยแล้วก็เลยรู้สึกว่าอาจจะร้องเพลงไม่ได้เยอะมากแล้วเราเล่นเน้นอินเทอร์แอคกับแฟนมากใกล้แล้วใกล้แล้วเนาะวันใกล้วันที่6เดือน6ครับตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็จะได้เจอแฟนๆเยอะมากๆครับผมแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆเราเลือกจัดแฟนมีตเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกมันวันที่เดือนปีมันมี100ปีมันจะมีทีนึงเนี่ยวันที่6เดือน6ปี66อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันเป็นโอกาสพิเศษครับเตรียมวางแผนไว้ยังไงบ้างนะตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างขนาดไหนละใกล้ละค่อนข้างครับค่อนข้างก็มีเปิดขายบัตรแล้วนะครับผมแล้วก็จริงๆโซนเอาไปแล้วแหละแล้วก็นั่นแหละครับหวังว่าทุกคนจะเราผมจะได้เจอทุกคนนะครับสุดท้ายแหละคือว่าคาดหวังก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์บ้างครับผมก็หวังว่าจะติดตามกันนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจจะมีใครเซอร์ไพรส์ผมไหมก็เดี๋ยวต้องคุยกันหลังงานอีกทีงานเยอะแบบนี้มีเวลาเราช่วงนี้ผมจะไม่ได้เข้าฟิตเนสเพราะว่าเรารู้สึกว่าเผอิญเราเล่นบทหนึ่งของเปลี่ยนความรักเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าอีกบทหนึ่งเขาจะต้องเป็นคนที่แบบตัวใหญ่กว่าเราอันนี้เราตีความเองเราก็รู้สึกว่าเราเล่นเป็นบทเนี้ยเราอยากให้มีความเป็นเฟมินินมากกว่าเขาเราก็เลยงดการเล่นพวกเล่นออกกำลังกายไปก่อนแล้วครับช่วงนี้ที่ออดเรื่องลงรูปที่ออดเรื่องนี้คือเป็นวัดนี้ด้วยใช่ไหมจริงๆผมไม่ได้ลงบ่อยอยู่แล้วครับผมแล้วก็นั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เราพอร่างกายเราแบบเหมือนเราผอมลงอย่างเงี้ยครับพอกล้ามเนื้อมันก็จะหายไปตามโปรเซสเนาะแล้วคือรู้สึกยังไงบ้างที่หลายคนชื่นชมเราที่เป็นนักแสดงผู้ใหญ่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆอย่างเงี้ยอ๋อครับก็ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราคิดว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่ามันไม่ได้แบบส่งผลกระทบที่มันแย่มากๆอย่างเงี้ยเราผมรู้สึกว่าทุกคนอ่ะมีสิทธิเสรีในการที่จะพูดเนาะแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วทุกๆเรื่องอ่ะเราก็ต้องยอมรับผลที่มันตามมาเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นชอบคนจะเหนือตกครับก็ตามนั้นผมหมายถึงว่าเราเลือกที่จะพูดเรื่องอะไรเนี่ยก็ตามหรือเราเลือกที่จะทำอะไรก็ตามเราต้องคิดเสมอว่ามันมีคอนซีเควนซ์ที่ตามมาเสมอเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะทำอะไรแล้วก็ต้องคิดรอบคอบให้ดีๆด้วยเรียกว่าเป็นฟีดแบ็กที่ดีจากแฟนๆเนาะครับผมชมเราครับผมไม่ได้มีฟีดแบ็กมาในด้านลบอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมแต่ถ้ามีก็พร้อมน้อมรับเพราะว่าเรารู้สึกว่าอยู่ในสังคมทุกๆสังคมอ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีคนเห็นต่างครับผมแต่ว่าเหมือนว่าเราก็การมีถึงคนที่ดันบาร์ให้มันสูงขึ้นด้วยก็จริงๆผมไม่รู้หรอกบาร์มันสูงอะไรยังไงแต่ว่าก็เราก็เลือกพูดในสิ่งที่เรารู้สึกว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้ก็คงจะดีครับผมอย่างความตั้งใจเราอยากจะทำให้แบบวงการบันเทิงมันขับเคลื่อนไปข้างหน้าเทียบเท่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยเรื่องความต่างด้านของรัฐบาลอะไรเงี้ยครับผมก็จริงๆผมว่าถ้าหลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วผมสามารถมีส่วนหนึ่งในการช่วยทำให้วงการนี้มันดีขึ้นได้เนี่ยผมยินดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ผมว่าไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกที่อยากเห็นงานและอาชีพที่ตัวเองทำทุกๆคนนะผมว่าอยากให้มันดียิ่งๆขึ้นไปถือเป็นความหวังใหม่ๆเลยไหมคะถือเป็นความหวังใหม่ๆคือแบบว่าเราอยากจะเห็นไม่เห็นการทำงานของวงการบันเทิงไทยเนาะอ๋อแน่นอนครับเพราะว่าการที่วงการบันเทิงคุณภาพงานมันสมมติมันดีขึ้นยิ่งกว่านี้ไปอีกนะเราก็รู้สึกว่าโอกาสที่เราจะได้ทำงานที่มันยิ่งต้องท้าทายฝีมือเรามันก็จะมากขึ้นด้วยครับฝากถึงว่าที่รัฐบาลจุดใหม่ในการผลักดันวงการบันเทิงเลยอ๋อจริงๆก็เคยมีฝากฝ่าไปแล้วล่ะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับผมรู้สึกว่ามันไม่มีทางที่ทุกคนจะรู้ทุกด้านทุกเรื่องเพราะฉะนั้นหากอยากจะพัฒนาส่วนไหนของงานอะไรก็แล้วแต่ก็ถ้าเกิดถามผู้เชี่ยวชาญในงานนั้นด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนยินดีมากๆครับก็ฝากด้วยถ้าเกิดอยากให้คำเขาเรียกอยากได้คำแนะนำจากใครก็แล้วแต่รวมถึงผมด้วยสามารถถามได้ครับผมยินดีใช่ครับใช่ครับอย่างตอนที่ฝากไปตอนนี้มีคนติดต่อมาบ้างแล้วยังไม่มีอยากให้มีใช่ไหมไม่มีครับผมก็ตามนั้นครับโอเค